สวัสดีครับเพื่อนชาวจี๊ปผมก็เพิ่งได้รถจี๊ปมาแล้วก็มาเรียนรู้ในการซ่อมรถอันนี้ก็แต่ว่าเครื่องยนต์อะไรก็ซ่อมไม่เป็นช่วงล่างก็ไม่ไปทำให้อู่ก็ทำแต่ว่าไอ้ของบางอย่างที่เราทำเองได้ก็เช่นพวกเบาะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้คนเก่าเขาขับได้ไงผมก็ย้ายอะไหล่ฝั่งอันนี้เป็นเบาะผู้โดยสารเบาะผู้โดยสารเราก็เอาอะไหล่ซึ่งก็เห็นอยู่มันก็จะมีพวกมอเตอร์นอนซึ่งตัวเนี้ยเฟืองรูดหมดแล้วครับเฟืองรูดหมดแล้วแล้วผู้โดยสารไม่เคยได้ใช้ก็เลยย้ายอะไหล่ไปฝั่งคนขับซึ่งคนขับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ฝั่งผู้โดยสารอันนี้ก็เหลือแต่โครงเพราะเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ดัดแปลงใหม่แล้วก็ใช้เหล็กตัวนี้มาทำแล้วก็ใช้มอเตอร์ที่เราเรียกกันว่า actuator มันมีเซ็นเซอร์สต็อปเดินหน้าถอยหลังเราก็กะระยะว่าเราจะ modify ยังไงอันนี้ผมก็เอาช่วงชักที่สั้นๆประมาณ4นิ้วช่วงชัก4นิ้ว12โวลต์นะครับความเร็วต่ำก็ใช้ได้มาดูกันไม่ต้องเสียเวลาโม้มากเดินหน้าพอดีเมื่อก่อนผมทำหุ่นยนต์ก็เลยนึกภาพออกง่ายหน่อยนะครับสำหรับคนไม่เคยได้ทำหุ่นยนต์มันผมก็จะมีของพวกนี้อยู่ในบ้านเยอะผมก็จะมีอะไหล่ actuator นี้เยอะก็เลยเอามาทำเป็นอะไหล่ที่ใช้กับรถจี๊ปนี่คือมันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมอะไหล่มันถึงได้แพงเพราะว่ามันเก่ามันหายากอันนี้เราก็พยายามใช้อะไหล่ที่มันมี aftermarket เวลาเสียเราก็เปลี่ยนได้แล้วมันก็ใช่ไหมก็เท่ดีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถอดรางมาพ่นสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนรางเดี๋ยวก็ทำตรงนี้ใหม่ให้มันดีๆหน่อยถ้าบางคนบอกไม่อยากใช้น็อตก็เชื่อมมันก็ได้เพราะว่ามันต้องเดินหน้าถอยหลังพร้อมกันอยู่แล้วแล้วตรงนี้เราก็เจาะรูร้อยน็อตนะครับก็ใช้ได้ผมว่ารับน้ำหนักได้สบายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โหลดตรงนี้มันมีเดี๋ยวเราอาจจะระบีตรงนี้เข้าไปเป็นรางก็ลื่นปลื้ดปื๊ดเลยนะครับมันก็เป็นการแค่เคลื่อนที่แนวราบผ่านล่องธรรมดาก็ขอบคุณครับท่านสมาชิกจี๊ปทุกท่านผมก็แชร์ความรู้เพราะว่าเนื่องจากเป็นมือใหม่จี๊ปวันนี้ก็เลยรื้อจี๊ปมาก็เอารถไปเข้าอู่ก็เหลือแต่เบาะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย